วันนี้แขกรับเชิญของเราจัดเต็มจริงๆเลยนะคะหล่อแล้วคราวนี้มาฝั่งคนสวยกันบ้างดีกว่านะคะเป็นสาวๆจากการประกวด Miss Queen AMA ประจำปี2017นั่นเองแล้วก็พิเศษนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นแพทย์ประจำ AMA คลินิกด้วยขอต้อนรับแพทย์หญิงเพ็ญรดาครุฑโกษาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ต้อนรับน้องๆจากเวทีการประกวด Miss AMA ด้วยนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนเลยดีกว่าว่าใครชื่ออะไรแล้วก็ได้ตำแหน่งอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนเธอพูดผิดค่ะเจ้าของค่ะเจ้าของเป็นแพทย์แล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกด้วยนะคะแล้วส่วนฝ่ายนี้คือสาวงามใช่ค่ะให้สาวงามแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะฟองเวียค่ะยานิสาพลอยงามนะคะได้รับตำแหน่งชนะเลิศ Miss Queen AMA 2017และ Miss Best Skin by MTI ค่ะค่ะสวัสดีค่ะปานชีวาสิริเมธานนท์นะคะน้องหนูดำนะคะรองอันดับ1 Miss Queen AMA 2017ค่ะสวัสดีค่ะเหมยลี่นะคะมนวลีสุภานันท์ค่ะรองอันดับ2 Miss Queen AMA 2017ค่ะสวัสดีค่ะมิสลายครามค่ะอยู่มานานมากถึงท่านไปเปลี่ยนชุดเพื่อต้อนรับแขกรับเชิญต้องให้เกียรติน้องเขานะคะเพราะว่ามาเขามีมงนี้มีมงด้วยมีตำแหน่งด้วยก่อนอื่นถามคุณหมอเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นเจ้าของคลินิกด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดเวทีการประกวดครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะอันนี้ปีนี้เป็นครั้งที่3ค่ะปีนี้ครั้งที่3ใช่ไหมคะช่วยเล่าถึงคอนเซปต์การประกวดให้ฟังหน่อยค่ะก็คือจริงๆตัวเองก็ที่หมอทำอยู่ก็เป็นคลินิกความงามนะคะเพราะเป็นคลินิกความงามปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการมีพรีเซนเตอร์มาถ่ายงานนู่นนี่แต่ว่าก็จะมีน้องๆสาวสองที่เข้ามาใช้บริการเราก็เห็นเขาสวยแล้วก็หลายๆคนก็มีความสามารถนะคะเราก็เลยจัดงานประกวดขึ้นมาเพื่อได้เฟ้นหาสาวงามนะคะเพื่อเอามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราไปซะเลยทีเดียวอะไรนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์คลินิกไปด้วยค่ะค่ะแล้วคลินิกที่ว่าทำเกี่ยวกับความงามทำอะไรบ้างคะคุณหมอคลินิกความงามก็จะของเราก็คือเต็มรูปแบบนะคะมีทั้งเรื่องของสกินก็จะเป็นเรื่องของฉีดต่างๆนะคะโบท็อกฟิลเลอร์การร้อยไหมหรือว่าการทำทรีทเมนต์เลเซอร์ต่างๆแล้วก็ยังมีศัลยกรรมศัลยกรรมความงามที่เกี่ยวกับความงามนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำจมูกทำตา2ชั้นอะไรเงี้ยเสริมหน้าอกอะไรเงี้ยนะคะรวมทั้งในปัจจุบันเราก็มีการใส่ในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งเข้าไปด้วยเพราะว่าคอนเซปต์ของสมัยนี้ก็คือเราต้องสวยจากภายในก็คือมีความสวยที่มาจากสุขภาพที่แข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยค่ะห่างไกลเรามากเลยเนาะพี่ปุ๋ยเรื่องเป็นเรื่องไกลตัวมากเราไม่มีความรู้เรื่องศัลยกรรมเลยวันนี้เราต้องปรึกษาคุณหมออย่างเข้มข้นได้เลยค่ะคลินิกอยู่ที่ไหนคะคุณหมอคลินิกเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2556ก็5ปีแล้วสาขาเขาเยอะมากนะก็มีทั้งหมดตอนนี้มี5สาขานะคะก็คือจริงๆตอนแรกมี6นะคะแต่ว่าในปัจจุบันสาขาในกรุงเทพเราก็มีการเอามารวมเพื่อที่จะขยายให้มันมีการบริการที่ใหญ่ขึ้นมีสถานที่ที่แบบดีกว่าเดิมค่ะก็มีที่สาขาราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีมีที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดอุดรแล้วก็มีที่รัชดาค่ะสาขาน้องใหม่ที่รวมเอาตรงห้วยขวางกับลาดพร้าวเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็เปิดยาวเลยตั้งแต่11โมงจนถึงตี2ค่ะเลิศสำหรับใครที่นอนดึกนะคะหรือว่าเลิกงานดึกแล้วอยากบำรุงหลักทำอะไรกับตัวเองแต่ว่าเอ๊ะไม่รู้จะไปทำที่ไหนดีก็เชิญเลยค่ะที่นี่อย่างนี้ค่ะดึกแล้วล้างหน้าจะนอนแล้วอุ๊ยดูกระจกไปเดี๋ยวนี้ต้องไปเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้มาที่สาวงามของเราบ้างดีกว่านะคะกับคนที่ได้มงกุฎเลยนะคะก็การประกวดเพิ่งจบไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก่อนน้ำท่วมอะค่ะก่อนน้ำท่วมประกวดสิน้ำท่วมเลยนี่น้ำท่วมเพราะเราได้ตำแหน่งหรือเปล่าจริงๆวันประกวดนี่ฝนมาแล้วค่ะคือแบบเมฆแบบว่าน้องต้องไปแบบว่าบ่นกันว่าฝนจะตกนะแล้วรุ่งขึ้นก็คือฝนตกหนักมาแล้วก็น้ำท่วมใช่แล้วก็ท่วมเลยพอเรากลับค่ะซึ่งการประกวดนี้แน่นอนค่ะก็ต้องมีเจ้าแม่ของวงการนางงามอย่างพี่ปุ๋ยนะคะเป็นคณะกรรมการด้วยหรือเจ้าแม่สัญญกรรมดีคะอุ๊ยเนื้อไก่ตัวเนื้อไก่ตัวที่เห็นตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการประกวดในวันนั้นซึ่งตอนแรกจะคัดกี่คนก่อนคะคุณหมอก็คือในวันนั้นเนี่ยคือมี30คนนะคะ30คนที่คัดมาจากผู้สมัครทั้งหมดใช่คนสมัครเยอะไหมคะก็มีคนสมัครมากกว่านั้นนิดหน่อยค่ะก็มีการคัดตัวคัดเหลือ30แล้วก็ขึ้นเวทีจริง30คนใช่ค่ะต้องประกวดชุดอะไรบ้างคะให้น้องช่วยเล่าหน่อยประกวดชุดรอบแรกเป็นชุดค็อกเทลสั้นนะคะเป็นกระโปรงเป็นเสื้อจากทางสปอนเซอร์หรือจากกองประกวดจากทางคลินิกเป็นเสื้อของคลินิกรอบ2เป็นชุดลาตีที่ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเองใช่ค่ะก็จะเป็นชุดลาตีสวยงามแล้วรอบ2ก็เป็นชุดรอบ10คนสุดท้ายจากห้องเสื้อสปอนเซอร์ราตีศิลานันท์และรอบ3คนสุดท้ายจากห้องเสื้อฮิรันค่ะค่ะใช่ค่ะต้องมีการโชว์ความสามารถพิเศษไหมคะเป็นการตอบคำถามตอบคำถามค่ะ
2 รอบการให้คะแนนจบก็คือเน้นในเรื่องการตอบคำถามเพราะว่าการที่จะมาเอามาเป็นทูตความงามของเราเนี่ยก็คือจะต้องมีการออกสื่อนะคะมีการพรีเซนต์คลินิกแล้วก็ต้องอยากได้คนที่มีความสามารถมีปฏิภาณไหวพริบสักนิดนึงนะคะในการนำเสนอแล้วคนที่มาประกวดเนี่ยจำเป็นว่าต้องเคยทำสวยที่คลินิกของเรามาแล้วหรือว่าไม่จำเป็นก็คือพอได้รางวัลเสร็จเนี่ยก็คือใน1 ปีที่ได้รับรางวัลเราก็คือจะดูแลแล้วก็ดูว่าเราจะสามารถปรับทำยังไงก็ได้คือเขามาประกวดทุกคนสวยอยู่แล้วแหละแต่ทำยังไงให้สวยขึ้นไปอีกนะคะสวยได้อีกสวยได้อีกค่ะงานนี้นะกรรมการนะยกป้ายนะคะทำไมอะคะยกอย่างนี้เลยค่ะให้เท่าไหร่นางงามก็จะหันมาดูก็คืออยากเราอยากได้ให้เห็นความให้เห็นความโปร่งใสค่ะก็คือเราก็เลยโชว์คะแนนเลยใช่สนุกสนุกก็คือแบบว่ายกป้ายกันตรงนั้นเลยจะได้ไม่เป็นข้อกังขาว่าเอ๊ะคนนี้นี่สรุปได้ไม่ได้ยังไงเส้นเส้นอะไรไม่มีเส้นอะไรหรือเปล่าไม่มียกกันเลยค่ะค่ะน้องฟองเบียร์นี่ได้มิสควีนอันดับที่1ด้วยแล้วก็ได้เบสกิน by MTI นะคะใช่ค่ะโดยพี่ปุ๋ยคุณแม่ให้คุณแม่เป็นคนมอบตำแหน่งก็คือเขาให้เราเลือก1ตำแหน่งก่อนค่ะก็เห็นเลยเดินมานู่นนี่คิดว่าคนนี้แหละก็ให้ก็ให้ตำแหน่งพิเศษเดี๋ยวเข้ารอแล้วก็ตอบคำถามแต่วันนั้นคำถามเข้มข้นพอสมควรค่ะน้องหนูดำล่ะคะเป็นไงบ้างวันนั้นบรรยากาศการประกวดคิดว่าเราจะมาถึงแบบจุดนี้ไหม3 คนสุดท้ายไม่คิดค่ะเคยประกวดอะไรไหมคะเคยค่ะก็ประกวดตามงานต่างๆค่ะคือวันนั้น30 คนสวยหมดเลยอะค่ะคือคลินิกคัดมาแล้วแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่เข้า10ด้วยซ้ำค่ะแล้วทำไมเราถึงคิดว่ามีอะไรที่แบบว่าทำให้เราได้ตำแหน่งนี้มาก็วันประกวดวันจริงหนูคือหนูใส่ไปหมดพลังที่มีทั้งหมดนะคะใส่โชว์ให้กรรมการเห็นว่ามีเท่าไหร่โชว์ให้หมดนะคะก็พอผ่านเข้ามารอบ10 คนก็แสดงทัศนคติให้ท่านได้เห็นว่าเรามีศักยภาพในด้านใดบ้างด้านใดบ้างเงี้ยค่ะพอเข้า3นี่ลุ้นมั้ยลุ้นมากคุณแม่เนาะลุ้นแบบจะเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าแล้ว3ไม่รู้จะได้อะไรดีลอง1ลอง2หรือจะมงไหมมงหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าเข้าไปแล้วนะคะก็ยังต้องตอบคำถามอีกถึงต้อง2 รอบอ่ะค่ะค่ะงั้นจำคำถามตอนรอบ33รอบค่ะ10คนสุดท้ายตอบ1 คำถาม3คนสุดท้ายตอบอีก1 คำถามแล้วก็มีอีกคำถามนึงที่เป็นคำถามเดียวกันอีกอทั้งตอบคำถามทั้ง3รอบ3คนสุดท้ายตอบ2 ครั้งตอบ2 ครั้งงั้นถามคำถามที่เหมือนกันดีกว่าพอจะจำคำตอบได้ไหมคำถามถามว่าอะไรคะวันนั้นที่เป็นกิจกรรมใดรอบไหนรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายที่เหมือนกันใช่ไหมคะกิจกรรมใดที่สาวประเภท2ยังไม่ได้ได้รับการยอมรับที่เข้าร่วมนะคะแล้วเหตุเราควรมีวิธีที่จะแก้ไขเหตุการณ์นั้นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราตอบว่ายังไงคะวันนั้นหนูดำละคะหนูดำบอกว่าเหตุกิจกรรมนั้นคือการแต่งชุดคุยผู้หญิงรับพระราชทานปริญญาบัตรใช่ค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยยังไม่อนุญาตให้สาวประเภท2ได้แต่งตัวตามเพศสภาพของตัวเองอะค่ะใช่จริงตอนรับอ่ะต้องใส่วิกผู้ชายอ่ะใช่ค่ะผมเรายาวมากใช่อ่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสเห็นความสำคัญของเพศสภาพของพวกเรามากขึ้นนะคะค่ะแล้วน้องเหมยลี่ล่ะคะจำได้ไหมเอ่ยว่าตอบว่ายังไงวันนั้นค่ะก็ในตอนนั้นเราตอบว่าการในการรับสมัครงานต่างๆนะคะที่ในบางสถาบันหรือว่าในบางบริษัทอาจจะยังไม่ได้เปิดรับในสาวเพศ2รับทำงานนะคะแต่เราก็นำเสนอไปว่าแบบจริงๆแล้วเราเข้าไปในจุดนั้นเราไม่ได้ต้องการจะเข้าไปเพื่ออยากจะโดดเด่นหรือว่าอยากจะเหนือกว่าใครแต่เพียงแต่ว่าเราต้องการแค่ความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะในสังคมที่ว่าต้องให้โอกาสทุกๆคนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือว่าสาวประเภท2ค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ประกวดไม่ง่ายนะไม่ใช่แค่สวยคำถามไม่ใช่คำถามนี่บางทีบางงานนี่ฟังแล้วแบบนึกว่าสอบจองหวน โอ้แล้วในสติตอนนั้นน่ะที่ต้องตอบตอนนั้นเลยอะคิดเดี๋ยวนี้มันจะต้องแบบหูออกมาแบบอันนี้ยอมรับแล้วฟองเบียร์ตอบว่ายังไงตอบเป็นสิทธิของการเดินทางในต่างประเทศสิทธิและเสรีภาพที่แบบว่าเกี่ยวกับอิมิเกชันการเดินทางต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราไม่ค่อยได้สิทธิเทียบเท่ากับผู้ชายจริงหรือหญิงแท้เพราะในบางประเทศนะคะที่แบบไม่ให้เราเข้าไปอย่างเช่นดูไบหรือประเทศต่างๆที่เรามีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวอะค่ะเราจะเป็นสิทธิตรงนั้นที่เราออกมาพูดตามความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยเป็นประเทศที่เปิดกว้างเรื่องสังคมรักร่วมเพศถูกต้องไหมคะแต่ประเทศไทยก็ยังไม่มีทะเบียนสมรสระหว่างชายรักชายซึ่งประเทศบางประเทศซึ่งเขาไม่ได้มีโอกาส
ต่เขากลับมีแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่บางประเทศประกาศแล้วว่าให้สมรสกันได้แล้วก็มีนางสาวมีนางสาวมีอะไรเงี้ยค่ะเราก็รอต่อไปเราก็รอต่อไปทั้งที่ประเทศไทยมีสาวประเภทสองสวยๆเยอะแยะสวยจริงค่ะสวยกว่าผู้หญิงแท้ๆอย่างดิฉันยังต้องอายเลยนะคะให้คุณหมอพูดถึงเวทีการประกวดนี้หน่อยว่าหลังจากนี้น้องทั้ง3คนเนี่ยต้องทำหน้าที่อะไรบ้างคะก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ประจำคลินิกนะคะแล้วก็คือเหมือนเป็นทูตความงามการไปออกรายการหรือว่าการนำเสนอหรือว่าการพรีเซนต์ต่างๆนี่ค่ะแล้วก็เราก็จะดูแลเขาให้สวยยิ่งขึ้นไปอีกนี่ค่ะแล้วปีหน้าสำหรับในจริงๆปีแรกเนี่ยเราจัดเป็นผู้หญิงนะคะใช่คือนี่เป็นปีที่3ละคือปีแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงล้วนเป็นผู้หญิงแท้ๆเลยแล้วปีที่2ก็มาเป็นสาว2เพราะว่าคือจริงๆแล้วที่คลินิกหมอก็จะมีน้องๆเนี่ยที่เป็นสาวสองเดินมาให้ทำสวยแล้วเป็นสปอนเซอร์ในการประกวดเวทีใหญ่แต่ว่าในปีแรกเนี่ยก็คือเราก็เลยลองประกวดเป็นผู้หญิงแท้ๆก่อนแต่พอปีที่สองปุ๊บน้องที่เป็นสาวสองเขาก็เรียกร้องกันว่าทำไมไม่จัดสาวสองบ้างคุณหมอก็มีลูกๆตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจัดสาวสองแล้วก็ปรากฏว่าฟีดแบ็กดีมันได้ความสนุกสนานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีกว่าปีสามก็เลยเป็นสาวสองอยู่แต่ตอนนี้เริ่มมีทันแมนบ้างใช่ใช่ใช่เขามีพรีเซนเตอร์นะใช่ค่ะเพราะที่คลินิกก็จะมีพรีเซนเตอร์ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีทานแมนมีทานแมนเลยนะไม่ใช่ทอมนะคะคือคนที่เป็นทานแมนเพราะว่าที่คลินิกก็จะมีบริการในเรื่องของตัดหน้าอกด้วยแล้วก็มีสาวสองเนี้ยก็คือทานแมนเขาก็เรียกร้องเหมือนกันว่าจัดให้เขาบ้างได้ไหมก็เลยคิดอยู่ว่าปีหน้าก็เลยคิดอยู่ต้องลองดูค่ะว่ามันจะมีโหวตหรือว่ามีเสียงว่าเป็นเพศไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหน้าคุณหมอจัดที่ไหนดีคะปีหน้าที่เพชรบุรีใช่ไหมคะปีหน้าอาจจะเป็นที่จันทบุรีค่ะหรือไม่ก็จะกลับมาจัดที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปีแรกจัดกรุงเทพปีที่สองจัดที่อุดรค่ะแล้วก็ปีนี้ไปจัดที่เพชรบุรีก็คือหมอก็จัดตามสาขาที่เราอยู่ด้วยค่ะแล้วเวลาการจัดระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดคุณหมอว่าอันไหนมันแบบฟีดแบ็กดีกว่ากันคะจริงมันก็ใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่ามันก็จะได้ความสนุกไปคนละรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะในกรุงเทพก็อาจจะมีทราฟฟิกเยอะคือมีผู้ชมเยอะเพราะว่าจากสถานที่ที่เราไปจัดเนี่ยก็จะทำให้ได้ผู้ชมที่เยอะกว่าแต่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้ความสนุกสนานไปอีกแบบนึงเพราะว่าคนที่มาเชียร์เขาก็จะออกแนวลุ้นกว่าเพราะว่าเขาตั้งใจมาจริงๆค่ะก็เดินสายประกวดตามเอาจริงๆนะสาขาเลยที่ไปอุดรค่ะที่แล้วก็กรุงเทพไปเยอะค่ะเพชรบุรีก็กรุงเทพไปเยอะเขาก็ตามไปนะตามค่ะก็มีจันทบุรีก็ทงตามอ่ะเพราะไม่ได้ไกลมากค่ะก็เอาระยะที่ขับรถถึงอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอคนประกวดผู้ชายบ้างนะคะคือกรรมการเรียกร้องค่ะจะไม่ลุกไปห้องน้ำไปไหนเลยคณะกรรมการเรียกร้องนะคะไปบางเวทีประกวดผู้ชายแล้วก็สาวประเภท2เวทีเดียวกันค่ะหรือบางทีอาจจะเป็นคนละวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ที่นี่ดีพรีเซนเตอร์มีครบทุกรูปแบบครอบคลุมหมดทุกทาร์เก็ตแล้วอย่างทาร์เก็ตที่มาใช้บริการส่วนใหญ่อะค่ะจริงๆในปัจจุบันคลินิกก็คลินิกความงามนะครับจะคงเป็นผู้หญิงอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าประชากรผู้หญิงเราก็เยอะกว่าผู้ชายอะไรเงี้ยผู้หญิงรองลงมาก็เป็นสาวประเภท2ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็จะเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยเป็นผู้ชายผู้ชายแบบแท้ๆเลยเนี่ยส่วนมากเขาก็ทำอะไรคะคุณหมอก็มีบ้างแต่น้อยมากๆน้อยมากที่ผู้ชายแท้ๆใช่ค่ะอาจจะแบบว่าถ้าใน 100% ผู้ชายแท้ๆอาจจะไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำค่ะในบรรดา 5% นั้นก็คือเป็นสามีของคนที่มาทำแล้วก็พามาด้วยกันจริงพาสามีมาทำใช่ๆก็จะเป็นผู้หญิงอะค่ะคนไข้ผู้หญิงพอมาทำปุ๊บแล้วก็เขาอาจจะบิวให้แฟนทำด้วยอะไรเงี้ยนะใช่แต่ถ้าผู้ชายเดินมาเองเนี่ยก็ถ้าเป็นไม่ค่อยจะเป็นผู้ชายแท้เท่าไหร่แล้วทั้ง3สามีใครได้ใช้บริการอะไรที่คลินิกบ้างหรือยังคะทำยังทำแล้วค่ะเรียบร้อยทำอะไรเออวันที่แล้วเป็นอันดับแรกก็คือเป็นการเมโซแฟทสไลด์ค่ะอันนี้คือปรับรูปน้องฟองเบียร์เป็นคนที่มีไม่มีคอไม่มีคอฟองเบียร์เขาจะมีตรงนี้ค่ะแต่ก่อนจะมีเหนียงจะมีเหนียงแบบขึ้นมาเกือบถึงคางอะไรค่ะ5วันแล้วก็คุณหมอก็ใช้เทคนิคการร้อยไหมนะคะสอดเข้าไปฝั่งนี้แล้วก็ไม่เห็นแผลเลยแล้วก็ดึงก็ไม่มีแผลทำกี่วันแล้วคะ5วันนี่5วันค่ะไม่ปวดไม่บวมไม่ตายแล้วก็ร้อยไหมกันง่ายอย่างนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็มีฉีดสลายซิลิโคนค่ะเพราะน้องฟองเบียร์เคยฉีดซิลิโคนตอนเด็กมากความรู้เท่าไม่ถึงการไปฉีดกับหมอกระเป๋ามาแล้วทีนี้คุณหมอก็แก้ไขด้วยการฉีดสลายคือสมัยก่อนนะคะเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยก็คือการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเป็นสารอะไรก็ไม่รู้แต่ซึ่งตอนหลังเราก็มาทราบกันว่ามันคือซิลิโคนเหลวซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้การฉีดอะค่ะมันก็จะแทรกแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อถ้าเป็นซิลิโคนเหลวเนี่ยจริงๆมันต้องเอาออกถึงจะทำให้แบบ
ติที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดภายนอกมันดูปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีแอคชั่นเช่นบวมผิดรูปอะไรเงี้ยถามว่าการที่จะไปผ่าตัดเอาออกบางทีมันก็ไม่คุ้มทำไมจะต้องเป็นแผลอะไรเงี้ยนะคะก็คือความใหญ่ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากปฏิกิริยาของตัวซิลิโคนเหลวที่มีต่อเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อก็จะสร้างผังผืดนะคะก็เป็นเนื้อของเราเองมาห้อมล้อมเขาไว้ทำให้มันมีความใหญ่โตเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่เราได้รับซิลิโคนที่มีเกรดที่ไม่ดีแต่ในกรณีของน้องเขาบอกว่าข้างมันใหญ่ไปนิดนึงเราก็ใช้ตัวพวกฉีดสลายผังผืดนะคะแต่ว่าซิลิโคนไม่ได้หายไปก็คือทำให้ปฏิกิริยาเหล่านั้นมันลดลงข้างมันก็จะดูเล็กลงได้นะคะค่ะอันนี้ก็คร่าวๆนะคะเป็นการให้ความรู้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำศัลยกรรมหรือว่าความงามจะต้องมีความรู้บ้างแล้วก็ใช้บริการกับคลินิกคือตอนนี้คลินิกค่อนข้างจะเยอะมากค่ะเขาไม่ได้โจมตีแต่ว่าคือด้วยความที่เห็นแก่ของถูกค่ะคลินิกเยอะก็คืออยากให้ลองเช็คเพราะว่าถ้าเป็นคลินิกที่ถูกต้องนะคะอย่างน้อยคือหมอท่านนั้นก็จะต้องมีหมอประจำคลินิกก็จะต้องมีใบอนุญาตแม้กระทั่งคลินิกเองนะคะแล้วก็ลองดูศึกษาดูชื่อเสียงว่าเปิดมานานหรือยังหรือว่ามีในโลกโซเชียลนะมีฟีดแบ็กอะไรบ้างหรือเปล่าค่ะมันไม่มีคลินิกไหนที่ดีหมดนะคะแต่ว่าก็ให้ลองหาข้อมูลดีๆก่อนที่จะตัดสินใจในการใช้บริการบางคนใจร้อนมากอ่านปุ๊บสวยปุ๊บทำเลยเนี่ยค่ะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เสียดายเวลาหมดแล้วนะคะเวลาพูดเรื่องความสวยมันจะหมดเร็วอย่างนี้แหละเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูข้อมูลของเอเม่คลินิกได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้รวมทั้งน้องๆที่อยากจะประกวดแบบรุ่นพี่แบบนี้นะคะในปีหน้าก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นเวทีสำหรับสาวแบบไหนหรือว่าเป็นเวทีสำหรับเพศไหนกันแน่นะคะก็มีหลากหลายนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณหมอแล้วก็สาวงามทั้ง3ท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะSometimes I just can't.